เผยที่มาของธงชาติไตรรงค์ไอเดียใครออกแบบทำไมเลือกใช้สีแดงสีน้ำเงินสีขาวนะครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จประพาสเมืองอุทัยธานีในปีพุทธศักราช2459บ้านเรือนร้านค้าต่างๆก็พยายามจะหาธงชาติหรือว่าที่เรียกกันว่าธงช้างเผือกในสมัยก่อนมาประดับเพื่อรับเสด็จแต่ด้วยธงชาติมีราคาแพงแล้วก็หาได้ยากจึงได้นำผ้าทอสีแดงขาวมาห้อยหรือว่าจีบเป็นรูปสวยงามประดับอยู่ตามทางเสด็จผ่านเมื่อทอดพระเนตรแล้วก็มีพระราชปรารภว่าการห้อยผ้าแดงผ้าขาวนี้ดูออกจะคล้ายกับว่าเมืองอุทัยธานีของเราเต็มไปด้วยประเพณีชาวจีนไปเสียแล้วหรือบางบ้านที่ประดับด้วยธงช้างเผือกแต่ก็กลายเป็นช้างกลับหัวดังที่จมื่นอมรดรุณารักษ์ได้บรรยายไว้ว่าจะเป็นด้วยความรีบร้อนจนหมดโอกาสพิจารณาหรือสะเพร่าไม่ทันสังเกตหรือว่าโง่เขลาเบาปัญญาอย่างไม่น่าจะเป็นได้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ตามธงชาติรูปช้างเผือกผืนนั้นปลิวสะบัดอยู่ในลักษณะช้างนอนหงายเอาเท้าสีเท้าชี้ฟ้าอยู่โดยเจ้าของบ้านจะแสดงกิริยาแปลกประหลาดหรือว่ารู้ตัวแต่สักนิดก็หาไม่นั่นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะธงชาติไทยครั้งสำคัญนะครับครั้งแรกทดลองใช้ผ้าชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงขาวเพลาสลับกันเป็น5ริ้ววิธีทำก็ง่ายใช้วิธีก็ง่ายเพราะจะใช้ด้านไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะติดผิดทางเหมือนธงช้างเผือกทรงใช้ธงแดง5นะครับขาว5ริ้วนี้ชักขึ้นที่สนามเสือป่าเป็นครั้งแรกแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วไม่เป็นที่พอพระราชหฤทัยต่อมานะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์หรือว่าธงชาติที่เราใช้อยู่จนถึงปัจจุบันสำหรับแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงเป็นธงไตรรงค์นั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ทรงบันทึกไว้ในจดหมายเหตุอรายวันพระพุทธศักราช2460รัตนโกสินทร์ศกที่136ปีที่8นะครับในรัชกาลเล่ม2วันที่27กรกฎาคมถึง14มกราคมดังนี้ความคิดเรื่องธงสยามใหม่วันเสาร์ที่18สิงหาคม2460อันหนึ่งมีข้อความอันหนึ่งซึ่งควรที่จะจดไว้ณที่นี้เพื่อสำหรับเป็นข้อกำหนดจดจาต่อไปก็คือเมื่อวันที่15เดือนนี้ได้มีการแสดงความเห็นในหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมลแผนกภาษาอังกฤษในเรื่องธงชาติสยามแปลเป็นภาษาไทยดังต่อไปนี้คำแปลนะครับผู้แต่งก็ลงนามแฝงว่าอาคาเรียสสหายของข้าพเจ้าผู้หนึ่งซึ่งได้ไปเสียจากกรุงสยามนานแล้วและเพิ่งกลับเข้ามาอีกเมื่อเร็วๆนี้ได้กระซิบแก่ข้าพเจ้าว่าเขาออกรู้สึกไม่สู้พอใจในรูปพรรณแห่งธงสยามใหม่ข้าพเจ้าหมายความว่าธงพลเรือนสหายข้าพเจ้าเห็นว่าไม่สง่างามพอสำหรับประเทศข้าพเจ้าต้องยอมรับว่าตัวข้าพเจ้าเองเห็นด้วยกับเขาในการที่ไม่พอใจในทางตาช่างสหายข้าพเจ้าออกความเห็นว่าริ้วแดงกลางควรจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินดังนี้ริ้วขาวที่กระหนาบสองข้างประกอบกับริ้วน้ำเงินกลางก็จะรวมกันเป็นสีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สีแดงกับขาวที่ริมประกอบกันก็จะทำเป็นสีสำหรับชาติและด้วยประการฉะนี้กรุงสยามก็จะได้มีธงสีแดงขาวกับน้ำเงินอันเป็นธงนะครับสีธงสามสีธงยูเนียนเยกอังกฤษและก็ธงดาวและก็ธงริ้วของอเมริกันดังนี้ถ้ามองใหม่ขึ้นเช่นนี้ว่าก็จะได้เป็นเครื่องหมายกิจการสำคัญอันหนึ่งในตำนานแห่งประเทศนี้และการใช้สามสีนี้สัมพันธ์กับมิตรสำคัญสำคัญของกรุงสยามด้วยถ้าเขามองมาเห็นก็จะรู้สึกว่าเป็นการยกย่องเขาเป็นแน่แท้การที่มีสีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ด้วยนั้นก็จะเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามในสมัยเมื่อประเทศนี้ได้ดำเนินการไปในขั้นสำคัญอย่างยิ่งลองเขียนแบบธงอย่างที่เขาคิดอย่างที่เขาคิดนี้ลองเขียนแบบนี้ขึ้นมาก็ดูงามดีและต้องยอมรับว่าของเขาขำขึ้นกว่าธงที่ใช้อยู่ในบัดนี้ดังปรากฏในแบบที่ปิดไว้ข้างล่างพระยาประสิทธิ์สุภการนะครับก็ได้บอกว่าได้ไปเฝ้าน้องชายเล็กนั่นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเนื่องด้วยกิจธุระได้นำเอาแบบธงไปให้เธอดูและถามความเห็นด้วยว่าเล็กก็รับว่าของเขาดีและชมว่าเขาช่างรอดคิดสลับสีสามสี
ให้แปลกกับธงชาติอื่นๆอยู่แล้วเธอกล่าวต่อไปว่าธงชาติตามที่ใช้อยู่ณบัดนี้ดูคล้ายๆกับธงของบริษัทเดือมเมลบริษัทหนึ่งอยู่ส่วนการที่จะเปลี่ยนธงชาติให้เป็นอย่างแบบข้างบนนี้ถ้าเปลี่ยนเวลานี้เหมาะเพราะยกเหตุได้ถนัดว่าเรามีความปรารถนาจะให้มีอนุสาวรีย์แห่งการได้เข้าทำสงครามคราวนี้ด้วยเราจึงได้บอกพระยาศรีภูริปรีชาให้ลองร่างประกาศแก้ธงชาติตามนี้เพื่อจะได้นำเข้าเรื่องปรึกษาในที่ประชุมเสนาบดีฟังความเห็นกันต่อไปข้อมูลนะครับเรื่องราวจากคุณสรรสนีวีรสินชัยการห้อยผ้าแดงเมืองอุทัยธานีมูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงธงชาติไทยในอดีตนะครับในหนังสือศิลปะวัฒนธรรมฉบับเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2552นะครับ